สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพ่อที่วัดอากาศบนดอยอินทนนท์นะครับหนาวหนาวนะครับของขายเยอะเลยไม่อดนะครับที่นี่ขึ้นมาของกินเยอะดูแม่ควันออกปากเลยแม่กินข้าวจี่นะครับควันแบบบึ้มบึ้มบึ้มเลยไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนหนาวของกินของขายเนี่ยข้าวโพดนะครับมีลูกชิ้นไข่ปิ้งนะครับเสื้อนะครับนี่ลูกชิ้นน่ากินเนาะลูกชิ้นนะตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับ6โมงประมาณ6โมง35นะมันหนาวมากอะเพื่อนๆเหมือนปีนี้มันจะลมนะปีที่แล้วมันหนาวเฉยๆมันไม่ลมวันนี้หมูย่างหมูย่างไส้ย่างโอ้ยควันขนมปังปิ้งก็มีนะครับโอ้ควันบึ้ม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 เลยกล้องอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้จบไม่ใช้โกโปรนะไม่ใช้โทรศัพท์นะวันนี้อะไรวะหนาวเฮ้ยเขาจีมีได้ทาไข่ทาไข่เขาจีตรงนู้นคืออะไรอ่ะพี่เขาเพิ่งสร้างเหรอพระธาตุอ่ะคืออะไรครับไม่ตรงเหมือนเป็นวัดอ่ะวัดของทหารสร้างเสร็จอ่ะเสร็จปีที่แล้วเสร็จปีที่แล้วหนาวมากเพื่อนเริ่มชาแล้วนะครับนี่อุณหภูมิวันนี้7องศานะครับได้ยินเสียงลมไหมเอ่ยหนาวไปหาแม่ดีกว่าลมว่ามันลมหนาวอ่ะแม่ขอกินบ้างแม่แม่อยากกินข้าวจี่กินข้าวจี่เดี๋ยวมือมันแข็งสั่งงานไม่รู้เรื่องอะอายุแม่เปล่านี่ข้าวจี่ม่อมว่ารู้สึกเหนื่อยไวนะเหนื่อยดีมันหนาวมันลมขนาดนี้มันทอดอันนี้อร่อยกินไหมกินเท่าไหร่ครับ15 บาท15 บาทอันไหนอร่อยเนี่ยทำไมความยาวความสั้นไม่เหมือนกันว้าวมันทอดใส่ผงอะไรนะเขาเรียกผงบาบิก้าบาบิก้าเอาอันนี้ไว้ใส่มันทอดไงนี่ใส่ไหมกินเลยไปเดี๋ยวไปเดินเชื่อมต่อพี่เขาทำไหมมันทอดนะอื
นี่ครับของขายตรงนี้เลยอาหารไม่ว่าอากาศครับดอยอินทนนท์นะขายอย่างนี้ทุกปีเยอะขึ้นมาไม่อดเพราะว่ามีโจ๊กมีกาแฟข้าวโพดอบเนยข้าวโพดปิ้งข้าวจี่หมูปิ้งต้มเลือดหมูโอ้ยทุกอย่างอ่ะอาหารเช้าอ่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมตรงนี้มีที่นั่งกินโจ๊กด้วยเห็นปะจ้ะโจ๊กเห็นหอมไหมแม่หมูเยี่ยมไปถือเองกันเนี่ยแม่เอาใส่ถุงอันนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวความใกล้หมดแล้วอย่าให้พ่อใส่ให้พ่อนี้ใส่ถุงไอ้นี่ให้เป็นนะไม่มีหนูกินเนี่ยนี่เอาใส่ถุงหรือพ่อจะกินโจ๊กนะครับดูมันเผาดีกว่าพ่อมันเผามันเผานะครับไข่ปิ้งถั่วนะครับนี่โจ๊กเอ้ยกาแฟนะครับกระเพาะปลานะครับไอ้ประตูรั้วแดงๆนะครับที่ยกขึ้นยกลงอ่ะก็คือนั่นก็คือสุดของขายนะครับขายได้เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวใครอยากกินต้องเดินมาตรงนี้ชมชาติก็ละแหล่แถวๆนี้แหละที่เดียวกันคนเยอะนะเพื่อนแต่รู้สึกว่าปีนี้จะบางกว่าทุกปีนะปีที่ทุกปีมันคนเยอะกว่านี้หนาวเอาอะไรกาแฟอ่ะโอตินบำรุงโอตินเลยวันนี้กระจังไข่ลวกสองฟองหนาวมากเลยเพื่อนเฮ้ยนี่ครับโจ๊กหมูนะครับนมสดนะครับตอนนู้นพี่เขาทำหมูเด้งครับตรงนี้มีของให้เติมนะเนี่ยไอ้เป็นพวกแบบขิงอะไรพวกเนี้ยเสียงเข้านะครับเสียงเพลงเข้านะอย่าเว้ไว้แค่นี้ก่อนนะลมพัดหมอกมานะครับนี่บนยอดดอยอินทนนท์นะครับโอ้ปีนี้ถึงบอกไงว่ามันไม่หนาวจัดมากนะครับแต่ลมมันแรงเนี่ยเพื่อนๆเห็นลมปะพัดหมอกบุ้มบุ้มบุ้มเลยเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดนี่นะครับเห็นปะตรงนั้นนะครับที่คนยืนถ่ายรูปกันเยอะๆนั่นก็คือตรงที่วัดอุณหภูมินะครับ7องศาวันนี้สถานีตรวจวัดนิวตันสิรินธรนะครับในบนนี้โอเคเพื่อนๆหนาวหนาวพ่อกับแม่ไปไหนแล้วล่ะจ๋าเห็นไหมเห็นไหมแม่ดูแม่หนาวนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะวันนี้ไม่ใช้โกโปรนะครับแม่หันมาตรงนี้สวยเฮ้ยหมอกข้างหลังเต็มเลยสวยสวยหมอกนะครับหนาวหนาวพ่อมาแล้วยุงเลยลมมันแรงมากเพื่อนๆดูลมพัดเอาอายหมอกมาเออโอ้โหดูดิทุกปีมันไม่ลมขนาดนี้นะทุกปีมันจะเย็นเย็นแล้วมันจะนิ่งเพื่อนๆเย็นแบบมันปานนี่ทะเลหนาวหนาวเข้าใส่มันเย็นแบบเย็นเย็นแบบ3 2องศาอย่างเงี้ยแต่มันเย็นแบบเย็นเลยอ่ะไม่มีลมแบบนี้นะปีนี้เจอลมว่ะ
พัดหมอกมาด้วยสวยจังเบสก็ครั้งแรกนะที่มันแบบปิวพาหมอกมาเงี้ยเพื่อนๆดูหมอกเนี่ยมาเป็นละลอกอีกแล้วโอ้โหรถก็เที่ยวเข้าเที่ยวลงนะครับเพราะว่าใครก็อยากขึ้นมานะบางคนไปแวะจุดกิ่วแม่ปานก่อนนะแล้วค่อยขึ้นมาบนนี้นะครับแต่เบสก็ขึ้นมาบนนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงไปกิ่วแม่ปานนะครับเพราะตอนขับรถขึ้นมาคนแบบเยอะเลยโอ้สัมผัสบรรยากาศหนาวเพื่อนสุดยอดจริงไงอันนั้นตรวจวัดอุณหภูมินะครับแม่เราไปซื้อโจ๊กมากินที่รถมาแม่หนาวแบบขั้นสุดนะครับมันหนาวเพราะมันเป็นลมนี่แหละดูดิหมอกปิวแบบมาแตะหัวเราเลยนะพ่อถ่ายหน่อยอ่ะอยู่ไว้จะให้พ่อถ่ายให้นะครับอ่ะถ่ายแล้วเห็นไหมฝั่งหมอกนะครับเพื่อนเห็นปะมันหนาวมากเห็นควันออกปากปะไม่เห็นแล้วมันเป็นลมเดี๋ยวจะไปซื้อโจ๊กมากินนะครับอีกแป๊บนึงก่อนตอนนี้หนาวจังดูหมอดูเฟิร์นนะครับนี่ครับตรงนี้เมื่อกี้เบสถ่ายเสร็จนะครับจุดสูงสุดแดนสยามนะครับดอยอินทนนท์นะครับเอาวีโก้มาดูดิมันไม่ตายเขาอยู่อย่างเงี้ยแหละแม่หมอเฟิร์นอ่ะอืมพ่อมันอากาศมันเย็นเรียกป่าดึกดำบรรพ์เอ้าทำไมเราไม่ลงทางนี้ล่ะนี่ไงลงทางนี้แล้วลงไปเลยป่ะไปลงละเมื่อกี้นะครับต่อคิวถ่ายจุดสูงสุดแดนสยามนะครับคนเยอะเพื่อนเพื่อนอะไรนี่ไงมอสเหรอมอสป่าดึกดำบรรพ์คนเยอะต้องต่อคิวถ่ายนะดูแม่ดูแม่ดูในกล้องดิเขียวสะท้อนแสงกระเป๋าสีแดงอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับตรงนี้มันเป็นยอดดอยนะครับนี่ที่มีป้ายบอกเนี่ยป้ายที่เบสถ่ายอยู่ตรงนี้ปะอยู่เบอร์7เนี่ยเบอร์ถอยเบอร์7เบอร์6เนี่ยเอ้ยนี่เบอร์สี่แล้วถ้าเดินมาจะเป็นพระธาตุของเจ้าไอ้เจ้าเชียงใหม่ครับกับเจ้าดารานะครับอยู่ที่นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นหมุดนะครับหมุดสูงสุดแดนสยามนะตรงนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยเราเคยเดินปะเหมือนเราเคยเดินนะเคยเดินนานแล้วแต่เมื่อนานแล้วครับนานแล้วจำไม่ได้แล้วดอยถนนเนี่ยมันเกิดการยกตัว2ครั้งนะเหรอยิ่งสูงที่สุดในประเทศไทยมันเกิดการยกตัวของแผ่นดินป่ะแดดออกแล้วเพื่อนๆแต่หมอกแน่นเลยไปอย่าไปลงไปข้างล่างแล้วครับโจ๊กกันครับกินโจ๊กกับผิงไฟกินโจ๊กกับผิงไฟไฟนะครับนี่เตาไฟค่ะเตาไฟกำลังสดโจ๊กกันใหญ่อ้าวตอนนี้เวลา 7:30 เห็นไหมแม่เห็นครึ่งหน้าอาเห็นแล้วโอ้ร้อนไหมเนี่ยอายออกคุยโยกไม่ร้อนเลยเหรอ
ร่อยนะเดี๋ยวกินก่อนกินเถอะพอกำลังลงจากจุดวัดอุณหภูมิที่ดอยถนนนะครับหมอกลงหนามากใครมาอยากเจอหมอก อยากควันออกปากเนี่ยประทับใจสุดๆเลยครับเมื่อกี้และเห็นเขาถ่ายวิดีโอกันเนาะอวดควันออกปากกันเยอะเลยเพราะว่าปีนี้เบสมาเนี่ยก็เพิ่งเจอครั้งแรกนะที่หมอกมันหนาขนาดนี้ที่ทหารที่เขาขายไอ้นั่นไอ้พวกโจ๊กพวกอะไรที่อยู่ตรงนู้นน่ะวันนี้เขาจะขายวันสุดท้ายนะครับวันนี้มันประมาณวันนี้วันที่5นะครับขายวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้เขาก็ทำงานกันปกติครับข้างบนไม่มีใครขายของแล้วนะถ้ามาไม่เจอของกินตรงนี้ก็ไม่มีมันไม่มีอะไรเพื่อนมาก็ต้องมากินโจ๊กเห็ดหอมนะโจ๊กเห็ดหอมอร่อยเออโจ๊กเห็ดหอมอร่อยแล้วก็พวกขนมปังปิ้งกาแฟนะครับอร่อยมันเผาไข่ปิ้งข้าวจี่ทาไข่ปิ้งอะไรเป็นพวกอาหารเช้าเพื่อนเดี๋ยวเรากำลังลงไปกิ่วแม่ปานครับกิ่วแม่ปานทำไมไม่มีหมอกดูหมอกซาแล้วเพื่อนแดดลงแล้วแดดออกพอดีเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวไปเจอกันกิ่วแม่ปานดีกว่าถึงจุดกิ่วแม่ปานแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะครับเขาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขายืนกันเต็มเลยนะเพื่อนตอนเช้าๆนะครับนี่ดูวิวมันมุมดวงอาทิตย์ขึ้นมันจะเป็นมุมดวงอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับเนี่ยฝั่งนี้เขาจอดรถกันนะครับกิ่วแม่ปานครับตรงเนี้ยเนี่ยคนเข้าไปยืนถึงข้างในนะข้างในนั้นนะข้างในบังเกอร์เพราะคนมันเยอะไงใครก็อยากดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตรงนี้ทางนี้เป็นทางเข้าไปศึกษาธรรมชาติตามกิ่วแม่ปานครับชมวิวกิ่วแม่ปานเนี่ยดูเพื่อนๆดูรถเขาจอดกันนู่นอะเนี่ยคือทั้งข้างถนน2ฝั่งเลยครับแล้วตรงนี้มีลานให้จอดอีกคนเยอะมากตรงจุดเนี้ยกิ่วแม่ปานอ่ะคนเยอะเบียดกันอ่ะเบียดกันดูพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะตรงเนี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปพาขึ้นมาตอนเช้านะเมื่อวานเราขึ้นมาแล้วรอบนึงนะครับวันนี้ขึ้นมาเช้าอีกรอบนึงก็มาสัมผัสอากาศหนาวนะครับก็7องศานะครับวันนี้แล้วก็หมอกหนามากหมอกลงแบบลงจัดเลยอ่ะหมอกลงจัดเลยนะครับหนาวเลยอ่ะมันเย็นอยู่แต่ว่ามันไม่เย็นแบบเย็นนิ่งๆมันเย็นแบบมีลมแบบกระชากเลยหนาวลมปุ๊บเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจากกันไปเท่านี้เนาะยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับช่องมีว่าพากินชาแนลแล้วก็ที่ Facebook ที่แบกขับชาแนลนะครับไม่ใช่แบกขับออฟฟิเชียลนะครับแบกขับชาแนลเหมือนกันไปแล้วนะครับอากาศเย็นมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะลงกรุงเทพแล้วครับวันสุดท้ายขึ้นมาดอยอินทนนท์ครับบาย